ช่วงนี้ไปติดตามความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยนะคะโดยมีความเคลื่อนไหวที่รัฐสภาไปติดตามกับคุณบุษยาอุ้ยเจริญกันเลยค่ะเชิญค่ะค่ะคุณกุลธิดาและคุณสุตาคะมีรายงานเข้ามาค่ะว่าขณะนี้แกนนำพรรคเพื่อไทยนั้นได้เดินทางไปพูดคุยกับแกนนำพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะไปเทียบเชิญมาร่วมรัฐบาลนะคะแต่จากการโทรศัพท์ไปสอบถามแกนนำทั้งสองพรรคยังคงปฏิเสธอยู่ค่ะแต่ที่ว่าที่มาแน่ๆนั้นคือสองพรรคเล็กค่ะเมื่อสักครู่มาแถลงแล้วค่ะว่าพร้อมที่จะสนับสนุนพรรคเพื่อไทยค่ะมีรายงานเข้ามานะคะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยโดยทีมเจรจาจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยประกอบด้วยนายแพทย์ชลน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคนายประเสริฐจันทละรงทองเลขาธิการพรรคได้นัดพูดคุยหารือกับแกนนำพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะโดยแหล่งข่าวระบุว่าเป็นการพูดคุยกันภายในค่ะตอนนี้ยังไม่เปิดเผยสถานที่ในการพูดคุยหากมีความชัดเจนหรือว่ามีความคืบหน้าในการพูดคุยก็จะแถลงข่าวออกมานะคะอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อสอบถามไปยังนายภูมิทำและนายประเสริฐทั้งสองคนปฏิเสธค่ะบอกว่าวันนี้ยังไม่ได้มีการนัดหารือหรือว่าพูดคุยเช่นเดียวกับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคเพื่อไทยที่มาที่รัฐสภาค่ะก็บอกว่าไม่ทราบเรื่องนี้ค่ะในพรรคมีคนพูดคุยอยู่แล้วตนไม่ได้เกี่ยวข้องนะคะขณะที่นายเพียรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะก็บอกเหมือนกันค่ะว่ายังไม่ได้รับการติดต่อจากพรรคเพื่อไทยและบอกว่าวันนี้ติดภารกิจค่ะทางด้านของนายวิทยาแก้วประดัยรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติยอมรับค่ะว่าได้ยินข่าวแว่วๆมาเหมือนกันค่ะแต่หากมีการติดต่อมาจริงก็เป็นหน้าที่ของหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคที่จะมีการพูดคุยและเห็นว่ายังมีเวลาถึงวันจันทร์ที่21สิงหาคมนี้นะคะจึงเห็นว่าควรจะมีการพูดคุยแล้วก็ต้องมีการแบ่งงานกันก่อนที่จะตัดสินใจในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีค่ะขณะเดียวกันประธานรัฐสภาเองเนี่ยต้องสอบถามความพร้อมจากพรรคเพื่อไทยก่อนค่ะก่อนที่จะกำหนดวันที่จะประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะเรียบร้อยรวดเดียวจบค่ะไปฟังเสียงของคุณวิทยากันค่ะวันอยากให้ผมไปพยากรณ์ว่าจะตกลงได้ไม่ได้ใช่ครับคือผู้ชัดว่ามันควรจะมีการนั่งโต๊ะแถลงข่าวระหว่างเพื่อไทยกับคือต้องจบแล้วนะคืออย่าไปนัดแถลงข่าวบ่อยๆอย่างที่ผมเห็นมานะที่เราเห็นนะพอเจอกันทีก็แถลงทีใครมาทีก็แถลงทีอันนี้มันนัดแถลงข่าวไม่ใช่นัดจะทำงานกันผมก็คิดว่าดีสุดก็3 4วันนี้มีเวลานะก็หาที่เงียบๆคุยกันไม่ต้องบอกสื่อก็ได้คุยให้จบแล้วมาทีเดียวนะเดี๋ยวโผล่แป๊บๆเราก็ไม่ต้องไปตามให้ก็หายใจกันไปหายใจยาวๆสบายๆแล้วแถลงทีเดียวมันจะได้จบด้าน2พรรคเล็กค่ะโดยนายปรีดาบุญเพลิงหัวหน้าพรรคครูไทยเพื่อประชาชนและนายกฤติทัศน์แสงธนโยธินหัวหน้าพรรคใหม่ค่ะเมื่อสักครู่มาแถลงนะคะประกาศเลยค่ะว่าสนับสนุนแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีและสนับสนุนการเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่มีเงื่อนไขค่ะและสำหรับการประชุมสภานะคะวันนี้ค่ะเป็นการรายงานเรื่องของการปฏิรูปประเทศนะคะแล้วก็เป็นที่สังเกตค่ะว่ารองหนึ่งค่ะคุณปฏิพัฒน์สันติพาดานะคะซึ่งเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก่อนหน้านี้นั้นได้โพสต์ภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่นั้นก็มาทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมค่ะคุณสุธิดาคุณสุตาค่ะ